พี่น้องมากินเกี๊ยวก็ไม่ให้น้อยมื้อนี้วันนี้กินเกี๊ยวหมูเด้งรสแซ่บจิตจัดสัจใจไม่ต้องมีอะไรมากมายว่าแล้วก็ลงมือลงไม้กันไปเลยเนาะโฟกัสที่อาหารแล้วนะกินใช่ไหมล่ะอย่ามัวช้าอยู่ใหญ่จัดการลงไปเลยจ้าเต็มคําแซ่บเต็มคํามีผักพร้อมแล้วจ้ะเด้อมาเลยมาเลยแล้วเกี๊ยวเพียวๆค่ะ1กระมังน้อย1กระมังน้อยกันไปเลยอยากจะบรรยายเลยมันจะร้อนเกินไปไหมนี่ขอซิมก่อนหนึ่งตอนแล้วกันเนาะหอมมากกระเทียมพริกไทยรากผักชีถึงหอมเวอร์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 หอมสุดสุดแซ่บสุดสุดร้อนมากมากสแต็งแฟร์ทักฉันชอบไปซื้อเขาเป็นยังไงมันมีเกี๊ยวเนาะนับตันไห่สามสี่ตันผ่ะวะทำกินเองแซ่บแต่แซ่บซื้อเขาในตะแป่งเกี่ยวกับวิญญาณหมูเฮ็ดเองเขาใส่หมูเต็มใจเลยเฮาเดี๋ยวจะเคลียร์ให้เบิ่งเด้อพี่สิบานี่ค่ะหมูเป็นก้อนๆเลยค่ะหมูเด้งๆเลยช่วงวะวันนี้เมื่อยหลายพี่น้องหลังจากงมๆเศร้าๆนำเอกสารให้ลูกแล่นหน้าแล่นหลังพ่อไปเลยไปส่งอยู่ไปสนิทเสร็จแล้วเรียบร้อยกลับมาบ้านโอ้ยหิวนอนเพิ่นว่าเมื่อจะรับตัวเองไปส่งตอน11โมงบีบีกันพ่อแม่ส่งแล้วแม่ก็ส่งเขาความบอกถ่ายรูปมันรหัสไปรษณีย์ให้บาร์โค้ดนะจ๊ะสามารถเช็คได้ว่าตอนนี้มันหอดใสหอดใสแล้วเนาะมันนี่แม่น้อยไปส่งมันถือวันนั้นมันถือวันนั้นมื้อนี้มันวันพฤหัสมื้ออื่นวันศุกร์บ่ายมันติดเสาร์อาทิตย์เพราะว่าเสาร์อาทิตย์นี่ไปซะนี่สวีเดนเขาบ่เฮ็ดงานเนาะก็เลยไปฮอดอันเมืองไทยประมาณวันที่23 24พอมันติดเสาร์อาทิตย์2มื้อ
ถ้ามันบ่ติดเสาร์อาทิตย์มันก็ถึงไว้ค่ะถ้าแม่น้อยถ้าแม่น้อยส่งวันจันทร์เนาะส่งวันจันทร์ก็สิฮอดประมาณวันพฤหัสก็ก็มีค่าทอกันกันสิเก็บไว้ไปส่งวันจันทร์ก็มีค่าทอเก่าก็เลยส่งไปโหลดเดี๋ยวก็ถึงคือเก่าพี่น้องคนละค่ำหอมเอาน้ำก่อนต้องหอมทั้งร้อนทั้งเผ็ดมันต้องถือบักพริกไว้ก่อนโอ้ยเฮียแม่น้อยมากินพริกอยู่อะมากๆแต่ว่าแม่น้อยบ่มากินใส่ในมันต้องดึงทิ้งทุกครั้งค่ะกินแบบนี้โอเคอยู่เตรียมไว้รอซอสเข้าไปกินน้ำบ่เพียภาพสโลพี่น้องจะสร้างกินขยะข้างแล้วค่ะบ้าผักชีเน้นรอแจกเลยเตรียมกันเรียบร้อยแล้วเบบีกับความที่จะเดินทางของเทปแบบรอแค่เอกสารค่าส่งค่าส่งเอกสารไม่ได้ส่งเป็นนั่นเพื่อนอย่างลงทะเบียนนะค่าส่งก็ขึ้นอยู่ในน้ำหนักแต่ว่าเอกสารมันหลายเนาะน้ำหนักมันหลายเสียเป็นเงิน120คนคิดเป็นเงินไทยกับประมาณเกือบ500แล้วค่ะบ่อยากจองแบบธรรมดาบ่ได้เกี่ยวก็อยู่มันถึงไว้ถึงซ่าจ้ะบ่ได้ฟ้าวถ้ามันจะจงซาก็ได้แต่ว่าสำคัญคือยันมันเสียถ้ามันเสียหลักขี้ข้านฮะเอกสารนู่นนี่นั่นไม่มันยากนะคะเดี๋ยวทั้งคนใหญ่ว่าลงทะเบียนไปเลยสะดวกใจไม่ต้องมาคิดตามเอกสารอีกแล้วกันว่าเรื่องความเล่าเมื่อหนามีปัญหาเพราะว่าเอกสารทุกอย่างแน่นเวอร์เป๊ะเวอร์เรื่องการเงินกับยังไม่มีปัญหาเลยโอเคมาไหนแน่นอนจะเหนื่อยขึ้นเยอะ
ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่สถานทูตใจบีๆมันอยากมาไหว้ๆคนนี้พี่น้องเฮ้อบ้านแม่มาให้ทันหิมะได้ไหมมาเดินหน้าเลยโอ้ยมันกับว่าได้นะเนาะไทยสิไปกล้าว่าบอกว่าเอกสารมันพร้อมมือสยางสุแนวแล้วเขาสิออกให้มืออื่นมือฮื้อรุดเนาะแม่ว่าแม่เจ้าหน้าที่เอกสารมาฉันดอกขอให้แล้วเวลามากแล้วมันไปเที่ยวข้างเหนือมันไปไปเที่ยวอ้อมประเทศสวีเดนมันสิมาเฮ็ดหยังหน้านี่มันหนาวหนาวไปสิไปใส่แต่แม่ยังบอกจากบ้านเพิ่นจะไปโรงเรียนมาหน้าฮ้อนแม่ยังได้พาไปเที่ยวพุ่นเที่ยวพี่แม่ว่าถึงแม่สิเรียนแม่ก็ยังมีเวลาวันหยุดอยู่เอาๆเฮียหมูดีๆมากบีบีสิได้เบิ่งเทศกาลรถเก่าขันท่านนะไม่หมดไม่น่าบ่ฮู้ว่าปีนี้เขาจัดวันเด็ดเท่าไหร่เดินสิงหาก็จะได้ไปเรือสำราญท่องลาตีกับแม่นอนบนเรือก็จะได้ไปเรือแบบเจ้าแล่นกับพร้อมป้าไปนั่งก็สิพานั่งไปสต็อกโฮล์มเที่ยวเมืองหลวงสวีเดนขึ้นเหนือขึ้นเหนือแล้วก็แถวบริเวณนี่นะเที่ยวแล้วก็อาจจะได้กินเอาบีบีก้อนสิกับจากท่านบีบีก้อนสิกับนี่ท่านนั้นเทศกาลกุ้งเทศกาลกินกุ้งสวีเดนอยู่เขาบ่เอิ้นกุ้งหรอกแต่แม่น้อยเอิ้นกุ้งให้มันแบบว่าให้พี่น้องเข้าใจโดนหน้ามันยังไงดีแต่ว่ามันกินแล้วมันก็แพ้บ่ฮู้ว่ามันจะกินได้บ่ก็เราบอกแม่ว่ามาถึงสวีเดนแล้วขอกินกุ้งแบบสะใจเลยนะแม่กุ้งอันนะกุ้งเล็กน้อยในเค้กขนมปังนะหนูลงเครื่องเสร็จขอกินเลยได้ไหมโอ้ยเซิร์นมึงวะคือซื้อให้สิกินได้ซ้ำใดหอบไปล่าซะแทนเนาะแม่ก็ลวกโซช่วงวะแล้วเอกสารได้ส่งลูกไปแล้วบ้านนี้ก็เป็นหน้าที่ลูกแล้วรุ่นต่อจากแม่ส่วนแม่ก็สิรุ่นว่าลูกไปฮอดสถานทูตไปเป็นบ่ออีหยังบ่อีได้บ่ายเรื่องของดองขับใจมากกระดับกระใจไม่น่าลืมบอกบีบีไปบริษัทการบินไทยอยู่อุดรไปมองขายตัวไปถามเรื่องใบจองตัวเครื่องบินเพื่อที่จะไปแนบหลักฐานเพื่อที่จะไปขอวีซ่าบริเสียเงินค่ะที่แรกถามมาหาร้อยแต่โดนแล้ว
บัดพ่อไปถามไม่ว่าบ่ได้เสียเงินเขาปิ่นออกมาให้เลยจ้ะบีบีเอาวันที่ที่ว่าแม่ให้มากับวันกลับเอาไปให้สนามบินโอ้ไปให้อันสายการบินเบิ่งบานโอ้ยพี่น้องแป๊บนึงทั้งกินทั้งเหงื่อออกน้ำหูน้ำตาไหลแล้วค่ะเขาปิ่นออกมาให้แล้วเรียบร้อยนะคะบ่ได้เสียเงินสบายใจแล้วเพื่อนยายถามเขาจะไปเป็นไหมวะสนะทีนี้จะมาฉันบอกเขาเมื่อแล้วไปแบบใดจังใดไปแบบใดจังใดหมายถึงว่าไม่น่าให้บีบีไปแบบนี้นั่งรถทั่วพันขอนั่งนครชัยแอร์ไปมันนั่งสบายเป็นว่าแล้วไปไปถึงกรุงเทพไปฮอดหมอชิดรถจะฮอดประมาณเดี๋ยวหาก็กลัวหกโมงเช้าบีบีก็เสียท้องน้ำยังให้มันแล้วเรียบร้อยอีกอะเนี่ยออกมาหาหมอชิดแม่ว่าเนี่ยออกมาหาหมอชิดมันจะมีรถไฟฟ้ามั้ยล่ะพี่น้องหันมานั่งรถไฟฟ้าไปลงสถานีนานาพอลงตรงหันปั๊บย่างลงไปบ่ถึงโอ้ยบ่ถึง50เมตรมั้งก็เอาคร่าวๆสถานทูตแล้วแล้วไปเข้าสถานทูตกับจัดการธุระแล้วเรียบร้อยกับนั่งรถไฟจากสถานีหน้าๆกลับขึ้นหมอชิดแล้วก็ไปซื้อตัวนั่งรอเวลากลับบ้านไม่ได้เมื่อยเกินไปสำหรับลูกแม่นายว่ามันไม่เหนื่อยเกินไปหรอกลูกเพราะว่าหนูนอนมาในรถแล้วตอนกลางคืนทำอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วหนูนั่งรถไฟฟ้าสบายจะตายแบบเดียวเนาะเมื่อไหร่รถติดก็จังนั่งรถอันแท็กซี่สะดวกกว่าแม่ว่าแม่บ่หายค้างคืนเด้อยื่นเอกสารแล้วก็กลับบ้านแต่ว่าแม่ก็วางแผนไว้ให้ระหว่างยื่นเอกสารแล้วกลับบ้านกับว่าต้องฟังอันก็เตรียมเสื้อไปตัวนึงเกงไปตัวนึงลูกเอาไปไว้แต่เตียนมันสิเหนียวตัวแม่ว่าถามซื้อว่ามันแล้วเรียบร้อยบ่ได้นอนห้องแรมก็สบายไปมันล่ะถือว่ามันบ่แล้วยังสิเฮาก็สิได้นอนห้องแรมคืนนึงก็บ่ได้มีปัญหามีชุดเตรียมชุดนึงเตรียมไปแค่ชุดเดียวลูกก็แปรงสีฟันเฮาบ่ต้องไปอีหยังมากมายแม่ว่าเฮ็ดกินขนมก่อนได้แม่ได้นะครับตัวเป็นผู้ชายมันบ่ยากแล้วเดี๋ยวนี้มันบ่ได้แต่งตัวเป็นผู้หญิงบ่ได้แต่งตัวเป็นกระเทยเฮาก็บ่ได้ห่วงมันไปไกลเฮาก็บ่คิดหยังนำมันพอมันแต่งตัวเป็นเกย์จังซี่เนาะแต่งตัวแบบเกย์เฮาก็ต้องรอมาแล้วสมัครใกล้ๆก็สั้นมัดใหญ่เติบได้แล้วมันก็ได้เนาะแม่ว่าถ้านั่งแท็กซี่แม่ก็ว่ามันสิอันตรายดีแล้วมันมีรถไฟอยู่น่ะหมอชิดนั่นลูกว่าซั่นบ่ไม่ไปไหนแล้วไปอันไปถ้ามันแล้วเรียบร้อยก็เมื่อบ้านมานี่ก็เหลือแล้วแต่ว่าสถานทูตก็สินัดอีหยังจังใดให้ขึ้นมาอีกรอบนึงบ่อีหยังบ่ส่วนเงินอีหยังนี่แม่สิเซฟแม่สิซัพพอร์ตไปให้แม่บ่ให้แบบว่าไปตกรถตกลาไปกินอดกินยาดอกเดินทางนั่นลูกทั้งคนเนาะเฮาบ่ได้ไปนําเฮากับบ่แม่นว่าสิกำกัดจมเคลียร์กับลูกปานนั้นแม่ก็เหลือแม่น้อยกับคือเหลือประขาดไปให้ลูกอยู่มื้อนี้ก็สำรองมื้อนี้ก็ทดลองโอนเงินเข้าไปให้เพิ่นให้เพิ่นลองไปกดเบิ่งเพราะว่าแต่การเป็นการทดลองใส่บัตรเครดิตที่ว่าแม่ส่งไปให้นะบัตรกดเงินแม่ก็ได้โอนจากนี้ไปเอาแม่เอาเข้าบัญชีแล้วเดี๋ยวนี้จะวิ่งเข้าไปแม่ยืนเฮ็ดคลิปนําแม่ก็เลยว่าเอาแม่โอนเข้าบัญชีให้แกแล้วเรียบร้อยไหนแกวิ่งไปเช็คดูซิว่ากดออกมามันได้เท่าไหร่แม่อยากจะรู้คือให้ลูกไปลองกดเบิ่งเพราะว่าอัตราเงินตอนนี้เงินสวิเดนมันลงแห้งๆพี่น้อง
ม่น่าจะได้กะถือว่าลูกไปนี่ค่าใช้จ่ายที่รู้สิต้องจ่ายตรงสถานทูตนะคะ 1,300 เห็นอยู่แล้วแต่ว่าค่ารถค่าไปค่ามาของมันเฮาต้องมีสำรองให้ลูกบ่ล่ะบัดนี้เฮาก็อยากจะฮู้ว่าถ้าเฮาส่งไปเท่านี้มันเป็นเงินไทยมันสิได้ซําใดแม่น้อยเลยโอนแม่น้อยเลยลองโอนเข้าไปในบัญชีแล้วมานี่บอกลูกว่าหนูลองไปกดมาสัก 4,000 ซิบัมก็ได้ไปกดเบิ่งแม่ได้มาแล้ว 4,000 เออไม่เป็นไรโอเคเก็บไว้เดินทางวันอาทิตย์เดี๋ยววันอาทิตย์ถ้าเอกสารไปถึงอาทิตย์นะอาทิตย์เนี่ยลินทํากันถ้าอาทิตย์หน้าเอกสารไปถึงจะให้ลูกเดินทางวันอาทิตย์เลยเพราะว่าบ่อยากให้ลูกไปยื่นคําร้องขออีหยังตรงช่วงที่สงกรานต์เพราะว่ามันสิเป็นต้นเดือนสงกรานต์มันสิยากมันสิรถแน่นรถหยังห่วงอันตรายลูกเออเรื่องของเรื่องก็เลยให้ลูกไปปลายเดือนนี้คันเอกสารมันฮอดอาทิตย์หน้าบ้านนี้กับแม่น้อยก็เลยมาเช็คเบิ่งว่าอ๋อฮู้แล้วว่าส่งเงินไปจักโคนจังสิได้เป็นเงินไทยเท่านั้นบาดเฮาก็สิได้เดาถือบาดเฮาก็สิได้กล้าถือรอบหน้าที่เฮาจะส่งมือสิจะเดินทางจริงเฮาก็สิได้โอนถือว่าเออส่งเท่านี้จังซี่หั่นนะถึงลูกสิใหญ่จังไหนลูกสิมีความรู้จังไหนแต่ว่าผู้เป็นแม่ก็ห่วงคือเก่าล่ะพี่น้องก็ห่วงว่าแม่ก็บอกว่าเงินบ่ต้องกดออกมาไปฮอดสถานทูตจังกดเงินส่วนเงินตัวนี้ก็ไปสําหรับเดินทางค่ารถค่าหยังค่ากินค่าอยู่แล้วถ้าว่ามันเสร็จอีหยังแล้วเรียบร้อยแล้วก็อย่าลืมซื้อของมาฝากอ้ายแม่ว่าอันรถมันบ่จอดรถถ้าเป็นนครชัยแอร์เขาบ่จอดเฮาระวังทางอยู่แล้วล่ะแต่ว่าอยู่กรุงเทพฯนั่นน่ะเห็นอีหยังอยู่หมอชิดน่ะถ้าสิว่าเป็นอีหยังมันก็สิบ่มีหน้ากินดอกหรือว่าเบิ่งจังนึงก็คันบ่มีหยังก็เดี๋ยวกลับมาก็จังไปซื้ออีหยังมากินกับอ้ายอยู่บ้านเพราะว่าไปอันก็กลับมาก็ไปวันอังคารเนาะไปวันอาทิตย์ยามแลงก็สิกลับฮอดบ้านอังคารเช้าค่ะมันแล้วเรื่องอยู่ในเอกสารเสร็จสับมันก็บ่ได้ค้างเนาะเฮาก็สิบ่ได้ห่วงมันก็ถึงว่าถ้ามันอยู่กรุงเทพฯถ้ามันเป็นหยังป่ามันก็อยู่อยู่กันพูดถึงแต่เฮาก็บ่อยากไปรบกวนเพิ่นเพราะเฮาก็บ่เคยรบกวนเพิ่นมาด้วยชีวิตที่ว่าเฮาไม่ใหญ่น้อยก็บ่ได้เคยรบกวนเพิ่นโดนแล้วจังซี่นะเมื่อคิดความอยากเข็ดก็คืออยากให้ลูกอ่ะฮู้จักเรียนรู้แล้วก็ใช้ชีวิตของตัวเองแล้วก็ฮู้จักมีความรับผิดชอบแล้วก็ฮู้จักแก้ไขปัญหาได้ตัวเองถ้าหากว่าแต่ถ้าว่ามันจําเป็นสิต้องนอนโรงแรมหรืออย่างซี่มันก็มีหมู่มันก็อยู่แถวสุขุมวิทนั่นแหละเออก็สิให้มันจัดการอยู่นําหมู่มันเบิ่งถ้าว่าหาหมู่มานอนโรงแรมได้บ่หยังบ่ได้แม่น้อยก็สิได้โทรหาแม่น้อยก็สิให้มันติดต่อกับรุ่นน้องที่คบกันมากกันไปหน่อยมากเกือบ 7-8 ปีแล้วเขาก็เฮ็ดงานอยู่ในโรงแรมแม่น้อยอาศัยมันไปนอนพุ่นแล้วก็ค่าใช้จ่ายแพงแน่แต่ตรงที่หมู่เขาเฮ็ดงานน้องเขาเฮ็ดงานน่ะมันแพงก็สร้างมันเพราะว่าเฮาก็สิได้บ่ห่วงลูกจังหน่อยๆก็มีคนที่เฮาไว้ใจอยู่ในโรงแรมนําหนาซึ่งมันก็อยู่บ่ไกลจากสถานทูตเออเฮาก็สิยอมเสียเงินแพงแน่แต่เอาความปลอดภัยลูกและความสบายใจเฮานําเฮาสิบ่ได้ห่วงเนาะอันนี้คือแผนการถ้าเว้าจริงๆในช่วงนี้แม่น้อยก็จะเว้าแต่เรื่องส่วนตัวกับเรื่องลูกมากมายแต่ว่าในขณะที่เว้าก็อาจจะมีแฝงสาระความรู้หรือมีการเฮ็ดกับเขาให้เบิ่งนําคือกันอาจจะก็ทั้ง2ช่องช่องแม่ใหญ่น้อยก็ยังเฮ็ดกับข้าวแล้วกินให้เบิ่งเว้าเรื่องเล่าให้ฟังส่วนช่องของใหญ่น้อยและลูกก็มีเฮ็ดกับข้าวมีกินให้เบิ่งมีพาเที่ยวเหมือนกันค่ะเพียงแต่ว่าแตกต่างกันที่คลิปนะคะคลิปจะแตกต่างกันแค่นั้นแหละ1ความหัก1ปรารถนาดีเดี๋ยวรักจัดใจจ้ารักนะจุ๊บๆอิ่มแล้วบัดนี้นะคะนอนหลับฝันดีคักบัดนี้หมดภาระบัดนี้หมดภาระจังไปรุ่นใหม่รอบหน้านะคะ